โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกมGarena ROV นั่นเองนะจ๊ะโอเคก็สำหรับเกมนี้ผมไม่ได้เล่นนานเลยนะครับเลิกเล่นไปตั้งนานแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมโอเคก็อะไรไม่รู้เนี่ยมาเยอะแยะเนี่ยเวลเลอร์พาร์ทมันคืออะไรผมยังไม่รู้เลย เอาจริงๆนะครับมันเอาไปทำอะไรผมยังไม่รู้เลยนะฮะก็ตามภาษาคนที่ไม่ได้เล่นนานนะครับแล้วไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรเกี่ยวกับเกมนี้เลยนะครับผมเฮ้ยปรับแต่งปกติมันไม่มีนี่ปรับแต่งคืออะไรวะมีเอฟเฟกต์ด้วยเว้ยท่าทางอันนี้คืออะไรวะท่าทางมันคืออะไรวะท่าทางอ๋อท่าทางตีลังกาเงี้ยเหรออ๋อเฟี้ยวว่ะผมละอย่างชอบเลยสเต็ปราชาวานอนอ๋อเป็นท่าเต้นอย่างเงี้ยเหรอผมไม่รู้ฮะผมไม่ได้เล่นนานนะครับการกลับมาเล่นครั้งนี้ก็เหมือนกับเริ่มเล่นใหม่ยังไงยังงั้นนะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนไปเยอะจนเราไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรแล้วครับโอเค มาก็วันนี้เราก็มาอยู่กับกูอยากโดนด่า EP 1นะครับการที่เราจะเล่นให้โดนด่านั้นก็คือการเล่นกินเกียนการเล่นต่างๆนานาที่ทำให้โดนด่าอย่างเช่นไปเกียนเขาเล่นหรือว่าแจกอย่างเงี้ยก็โดนด่าได้แล้วฮะโอเคนะครับก็วันนี้เราก็จะมาเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่ายอนนะครับหรือว่าไอ้ต่อยเซมเบ้นั่นเองนะครับผมว้าวไหนยอนวะยอนเน่เน่ยอนครับมาแล้วครับจอเน่เออพี่ต่อยของเราครับหรือว่าเทพยอนจะเรียกว่าเทพยอนก็ได้นะครับเราก็จะมาพร้อมกับเซตไอเทมสุดกวนตีนนะครับนั่นก็คือเซตอะไรวะเนี่ยดูครับยอนสายเวทนะฮะที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับโอ้โหเราไม่ได้มาเอาโหดหรอกเรามาเกียนนะครับเราออกของกินเกียนเพื่อให้โดนด่าครับซึ่งยอนเนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่รู้ดิเล่นแล้วเหมือนจะโดนด่าปะวะไม่แน่ใจนะครับสำหรับยอนนะเพราะว่ามันไม่มีสกิลหนีนะฮะแล้วตัวมันบางมากอ่ะมันไม่เหมาะกับการลงแรงเปล่าวะผมไม่รู้อ่ะไม่แน่ใจนะฮะคือถ้าเราเล่นปกติเนี่ยก็แทบจะโดนด่าอยู่แล้วฮะแล้วถ้าเรายิ่งออกของกวนๆแบบนี้อีกก็จะยิ่งด่าเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยครับนี่เรามาพร้อมกับดาบฟาร์มนะฮะโซลิเวอร์นะครับเราจะเล่นสายฟาร์มไปด้วยนะครับผมโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ก่อนที่เราจะไปเล่นกันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ไม่เล่นโอเคก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็เพิ่มโอกาสในการโดนด่าเราก็จะเล่นแรงนะครับเพราะว่าถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยบางคนเนี่ยมันอาจจะไม่ซีเรียสนะครับแพ้ก็แพ้ไปดาวไม่ได้ตกนะครับแต่ถ้าเราเล่นแรงเนี่ยแน่นอนครับดาวลดแน่นอน โอเคครับเรามากดกันเลยมา มีผู้หญิงด้วยเว้ยโอเคฮะเราเตรียมพร้อมที่จะโดนด่ากันแล้วฮะจังหวะนี้โอเคทำไม2คนนี้มันไม่กดวะกดดีเนี่ยๆๆกดผู้หญิงหรือกระเทยวะเนี่ยน่าจะเป็นไม่รู้ดินะครับกดดิพ่อไม่กดอีกหือแล้วจะกดมาทำมะเขือแล้ววะไม่เป็นไรมีแต่ผู้ชายว่ะแม่งดูทรงแล้วน่าจะโดนด่ายับนะครับแล้วก็มีใครไม่รู้ที่เป็นรูปการ์ตูนน่าจะเป็นเด็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโอเคเรามาแล้วครับยอนจังหวะนี้
ย้อนครับย้อนอยู่ไหนวะไม่โหลดวะเนี่ยย้อนคงไม่มีใครเลือกแย่งย้อนหรอกนี่เจอแล้วเรามาพบกับย้อนสายเว่ยนั่นเองนะครับผมน่าจะโดนด่ายับกันเลยทีเดียวจังหวะนี้เราจะมาดูกิริยาของเอ้ยไม่ใช่กิริยาเราจะมาดูปฏิกิริยาของคนในทีมกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเขาจะมีปฏิกิริยายังไงกับผมนะเพื่อผมฟาร์มน้ำคุยย้อนนี่ฮะเปิดเกมมาแล้วก็โดนแล้วฮะจังหวะนี้กูเลยยังชอบเอ้ยฟาร์มน้ำคุยอะไรย้อนแล้วกูจะฟาร์มแบบไม่ปัญหาเปล่าโอเคมาละโอเคครับฝั่งเราก็จะมีกรีนแนกจินน่ามอทอสวิลล่าแล้วก็ยอนครับส่วนฝั่งตรงข้ามก็จะมีเทลอนาทาร่าสลิมบัตเตอร์ฟลายซานิทนะครับผมโอเคเมื่อเราเอาดาบฟาร์มมาแล้วเราก็จะทำการแย่งกรีนแนกฟาร์มนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวรู้เลยอ่ะเนี่ยเห็นป่ะแค่เลือกตัวมาก็โดนด่าแล้วครับว่าฟาร์มน้ำควยแล้ววะฮะฟาร์มทำไมฟาร์มน้ำควยเลยฮะเออนะครับผมโอเค เดี๋ยวเขาชื่อเนี่ย WY Ben ซอย8อ๋อซอย8จรัญ8ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ดิซอย8ซอยไหนวะไม่ใช่จรัญดิ กูชอบแจกเว้ยเอาแจกจริงมั้ยเนี่ยแจกตามชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไบเกอร์บรึนบรึนโอเคครับจังหวะนี้ฮะเกมเริ่มแล้วโอเคเราก็จะออกดาบฟาร์มเอ้ยเดี๋ยวนะเออนี่ไงมาผมจะฟาร์มเขาจังหวะนี้อ้าวทำไมมันอ้าวไม่เดินไม่ได้วะมึงเอาเมดมาทำคุยอะไรเหรอ แต่มันด่าใครวะ มันด่าใครวะมันด่าใครอ่ะใครเป็นเมดวะจินน่าเหรออ๋อไม่รู้ดิใครสักคนในสองตัวเนี้ยโอเคครับตอนนี้ผมมาฟาร์มแล้วฮะจังหวะนี้ไอ้ของกูไอ้เราจะดูปฏิกิริยาของคนในทีมครับถ้ากูเกิดเราชนะได้นะอะไรเนี่ยเราชนะได้หน้าแล้ววะเขาไม่แต่น้ำใช่เหรอเมฆควยย้อนของกูกูจะฟาร์มไอ้สัตว์กูจะฟาร์มของกูอะไรกูฟาร์มเป็นสัตว์มึงไปยืนเล่นไปอ่ะไอ้ของกู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 อย่าตลกอย่าเคเฟิร์สบัตวะเอ้าทำไมมันเดินไม่ได้วะโอเคนี่เราแย่งฟาร์มแย่งฟาร์มแย่งฟาร์มครับจังหวะนี้ถอยอะไรไม่ถอยถอยทำไมรั่วปะเนี่ยโอเคดันป้อมนี่จังหวะนี้เมดฟาร์ม2ชนะตายชนะดีโถเชื่อใจกันหน่อยเนี่ยดูเด็กของจริงเขาเป็นอย่างนี้เว้ยของจริงเขาเล่นกันอย่างนี้ดูเอาไว้เรื่องของมึงเอาแล้วครับทะเลาะกันแล้วฮะจังหวะนี้ในทีมผมเนี่ยเอ้ยเอาดิเนี่ยของจริงเขาเล่นกันอย่างนี้ดูเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวอย่างครับดูเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวอย่างนะกูเลยอยากชอบกูเลยอยากชอบโอเคครับเราอยู่ในล่างก่อนแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวจะไปการทิ้งเลนมันไม่ดีครับมึงคอยดูมึงคอยดูนะไอ้โลนใครวะไอ้จินน่าไอ้โลนน่าจะเป็นจินน่าแล้วครับคุณผู้ชมอะเฮ้ยบนโดนอะไรวะแล้วกินแหนกมันไม่ฟาร์มเหรอไม่ฟาร์มก็ฟาร์มเองก็ได้โอเคออกรองเท้าก่อนดีกว่าคอยดูว่าแพ้หรอไม่แพ้หรอกโถมีผมอยู่ในทีมอ่ะไม่แพ้หรอก
เชื่อใจผมได้ผมมาของจริงจำไว้ผมของจริงนี่เป็นไงแล้วแต่นะเด็กน้อยเอาแล้วครับตอนนี้มีวาทะกันแล้วฮะจังหวะนี้มีการประชันฝีปากกันแล้วใจเย็นๆนะพวกเองทั้งหลายเมื่อไหร่เขาจะบวกกันวะโอเคเราจะรอได้โซลิเวอร์ก่อนแล้วเราก็จะออกไอเทมเวทเอ้ยออกมาเลยก็ได้ยอนมันเป็นยอนสกิลมันเป็นเวทปะวะหรือเป็นกายภาพวะเป็นกายภาพใช่ปะเออน่าจะใช่นะครับไม่รู้ดิไม่เล่นนานก็ลืมเลือกถูกคุยๆเออยังไงอ่ะบอทอสเหมือนมึงเก่งอ่ะเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วต่อยดิต่อยดิไปกินแน็กได้คิวว่ะของจริงว่ะคนนี้แต่ผมอะของจริงกว่าไม่อยากจะโม้มึงออกไปเฮ้ยของจริงนี่ไงของจริงกูโดนแล้วเฮ้ยช่วยเด็บร้อยแต่ผมอะของจริงกว่าไม่อยากจะโม้มึงออกไปเฮ้ยของจริงนี่ไงของจริงกูโดนแล้วเฮ้ยช่วยเด็บร้อยเดี๋ยวพิมพ์ก่อนดิกูอะของจริงจำไว้ของจริงฮะผมว่าของจริงเดี๋ยวเราจะดูนี่มันจะตอบยังไงวะเอ้ยเราไปแย่งกินแน็กฟาร์มดีกว่าจังหวะนี้ไม่มีการตอบกลับใดๆออกกลับมาเลยฮะมึงฆ่าให้ได้ก่อนเถอะอ้าวมึงท้ากูได้เดี๋ยวกูจะรัดมึงทุกตัวเลยกินแน็กนี่ครับจังหวะนี้ครับนี่ไงค่ายได้เอ้ยมันเยอะจังวะเอ้ยเยอะนี่ไงของจริงฮะของจริงเขาโดนฆ่าไปแล้วครับจินแน็กโดนฆ่าไปแล้วนั่นลูกสารจังอุป้อมกลางก็แตกแล้ววะยังไงไปล่างเปล่าไปแก๊งล่างเปล่าเพื่อนมันจะฟาร์มหรือมันจะแก๊งวะฟาร์มอ่ะกูแย่งกูว่าของจริงกูว่าของจริงจำไว้นี่ของจริงเขาเล่นกันแบบนี้ของจริงเขาเล่นกันแบบนี้เข้าใจไหมกินแน็กเอ้ยเทลเอ้ยกลางแตกแล้วมั้งล่ะเอาดิเปิดดิลองอะไรอ่ะโอ้พวกเองแม่งของปลอมนี่ไงของจริงนี่มาแล้วของจริงมาแล้วเฮ้ยบัตเตอร์ไฟมาครับจังหวะนี้ถอยเหรอถอยทำไมไม่ต้องถอยทำไมสู้แล้วอย่าถอยเข้าใจป่ะอย่าถอยเออเฮ้ยทาร่ามาตีเราอันตีใส่ด้วย อันตีไม่โดนเลยนะ กูอยากชอบโอเคเราได้ดาบฟาร์มใหญ่เฮ้ยปล่อยนะโอ้ยแม่งมาสามมันไม่ไหวเว้ยเวลาไปเลนอื่นก็ได้ครับจังหวะนี้ผมปล่อยล่างนะไม่มีใครประกันล่างผมก็ไปแล้วผมไม่สนใจโลกแล้วตอนนี้เน็ตบังคับไม่ได้เลยโทษทีนี่เน็ตบังคับไม่ได้มาโอ้กลางแม่งแตกแล้ววะเราไปหากินแน็กดีกว่าไอ้ฟาร์มก่อนตอนนี้เลือดไม่มีต้องการเลือดหนักๆรวมกลุ่มควายไรดูบนครับยังไงฮะบนจังหวะนี้เอาครับทาร่าไปแล้วทาร่าไปแล้วเว้ยยังไงอะบวกดิพ่ออย่าไปหยองรวมกลุ่มเออเปิดดีรออะไรอ่ะเปิดดีพ่อไม่เปิดจะได้สู้ไหมจะได้คิวไหมเออนั่นแหละอ้าวไม่ต่อหรอเพื่อนไม่เรานี่ไงพอรู้ตัวจะแพ้โทษเน็ตเลยเหรอเออโทษเน็ตเลยเหรอเดินไม่ได้แล้วน็อกมันเป็นแล้ววะบางทีมันกดเดินไม่ได้ครับโอเค
ไปกินแหนกฟาร์มแย่งดิครับดออะไรอะไอ้ทาร่ามาเอ้ยมันกดเดินไม่ได้โอ้ยเยอะเยอะอันนี้เยอะแล้วอันนี้เรียกว่าเยอะไม่ไหว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 เรียบร้อยครับตายดูสกอร์ดิโอ้โหสกอร์อย่างเน่าเลยเอ้ยกินแหนกมันคิวเท่าไหร่วะกินแหนกคิวไป1ตัวเองเหรอเฮ้ยตั้งใจหน่อยดิโอ้ยกูตั้งใจสุดแล้วถอยบ้างดิยอนถอยทำไมนี่เราต่อไปเราจะออกนี่ฮะเราออกเจาะเวทเว้ยเอ้ยใช่เจาะเวทป่าววะน่าไม่รู้ดิ เราโอ้เรามาขนาดนี้แล้วจะถอยไม่ได้ถ้าถอยมันจะสูญเปล่าเข้าใจป่ะความตั้งใจที่สะสมมานี่ครับจังหวะนี้ครับยังไงเอ้ยเอานี่บวกเลยบวกเลยมันหนีว่ะบวกดิกลัวควยเลยนี่ไงไม่ตายบวกดิพ่อรออะไรอะจังหวะเนี้ยเอ้ยมึงทำอะไรเพื่อนกูมึงทำอะไรเพื่อนกูเอาไม่ได้คิวอะอะไรวะโถวิลล่าวิลล่าแม่งลาดเป็นคนอย่างนี้เหรอวะเนี่ยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าย้อนแย่กูฟาร์มทำได้แค่นี้เหรออ้าได้ได้มึงท้าทายกูได้ท้าทายกูเดี๋ยวกูจะแย่งฟาร์มทุกวินาทีเลยได้ได้นะได้นะกินแหนกเอาดิอย่างน้อยกูยืนดูดเวลมึงก็ได้เอาดิ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 มึงท้ากูนะมึงท้ากูนะกินแหนกได้เดี๋ยวจะแย่งจนถึงวินาทีสุดท้ายของเกมเลยเอ้ยไม่ต้องให้มันตีคนเดียวมันตีคนเดียวให้มันตายคนเดียว ให้มันตายคนเดียวเฮ้ยอย่ามายุ่งกูอย่ามายุ่งกูเอ้ยไม่ยอมไม่ยอมอย่าไปถอยอย่าไปหยองไอ้น้องอย่าหยองอย่าหยองอย่าไปหยองครับผมพูดเลยดูแมปบ้างดีก็ดูอยู่นี่ไงเราถ้าไม่ดูแมปจะเล่นยังไงอ่ะเออพูดอะไรไม่คิดเลยวิลล่าเอาละครับจังหวะนี้ครับกินแหนกเข้าไปแล้วได้ไหมได้ไหมได้หรือไม่ได้เอ๊ใครไม่กดยอมคิดว่าชนะเหรอชนะโถเนี่ยเนี่ยพวกความคิดอย่างเงี้ยเล่นถึงแพ้ทุกตาโถต้องเปลี่ยนความคิดแล้วเราต้องแบบเราต้องสู้คิดในแง่ดีไปก่อนเข้าใจไหมไม่ใช่ว่าอะไรมันจะแพ้อย่างเดียวเลยถ้ามึงคิดว่าแพ้เล่นมันก็จะแพ้เว้ยเข้าใจป่ะเล่นโง่ก็แพ้ไปดิไปไม่ได้โง่อย่าพูดอย่างนั้นดิวะโคตรแย่เลยนั่นไงเรียบร้อยครับวิลล่าไปตายคนเดียวกูเมาแล้วนะเมาก็ไปนอนซะเดี๋ยวมันท้าทายกูใช่ไหมเอาล่ะอย่างนั้นผมก็จะยืนดูดเบลมันแล้วกันนี่ไงล่ะวายทิพย์หายไม่ยอมดูแล้วถ้ามันโดนลุมนะผมจะทิ้งให้มันโดนลุมคนเดียวตายไปสมควรนี่ครับมันไปฝั่งนู้นแล้วดูดิมันจะโดนลุมยำหรือไม่นั่นแหละเอาแล้วครับมันเอาของแล้วจะตามหรือไม่เอากล้วยแล้วกูจะตามมีปัญหาเปล่าอย่าห้าวตามแล้วผิดเหรอ ตามแล้วผิดเหรอเจ้ตามแล้วผิดเหรอเจ ผมเป็น FC ไงผมอยากติดตามผมผิดเหรอวะเนี่ยอ
เอาดิไม่อยากให้ตามก็หยุดเดินแค่นั้นแหละตายก็ตายพร้อมกันเอ้ยถ้ามันตายให้มันตายคนเดียวไอ้บนบวกว่ะจังหวะนี้สกิดไปดิสกิดไปดิโอ้โหดับเบิ้ลคิวเว้ยโอ้โหตายหมดว่ะเฮ้ยบัตเตอร์ไฟมาบัตเตอร์ไฟมาไม่กดโว้ยไม่กดเว้ยมอทอสเอ้ยไม่กระด่ากันเองตอนเนี้ยเอ้ยอย่าให้มันจะรีบดันไปไหนล่องเอ้ยจะรีบดันไปไหนเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเกมจบแล้วอะอะไรอ่ะโธ่นี่ MVP ไปดิโอ้ยดูสกอร์ด้วยเดี๋ยวดูสกอร์นะกลัวของจริงนี่เป็นไงMVP ของทีมงอธรรมดาให้หน่อยดาวิล่ากูเนี่ยนี่ 2.9 เป็นไงผมมาของจริงอ่ะผมพูดเลยพวกเองอ่ะของปลอมนะครับโอเคโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้นะครับผมโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ